มีคนมาสร้างพื้นที่ไว้สำหรับพักด้วยเพื่อนตรงนี้โหแบบจำนวนมหาศาลเลยเป็นสื่อสารหอยเม่นเลยนี่เข้ามาดูอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อนแล้วก็ได้เห็นถุงขยะนะฮะแล้วก็เห็นบางสิ่งบางอย่างในป่าตรงนั้นคือศาลพระภูมิแต่มองไม่เห็นบ้านคนเพื่อนริมทะเลซึ่งเป็นที่รกร้างวังเวงมากน่ากลัวเราอยู่แบบในป่าด้วยต้องเคยมีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะวันนี้กัปตันนับพาเพื่อนๆมาเปิดคลิปที่นี่เพื่อเป็นการบอกกล่าวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของคลิปในตอนที่2นะเพื่อนๆจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาได้ไหมฮะที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางทะเลของเรือเฟอร์รี่ที่ใช้ในการขนส่งตอนนั้นเพื่อนได้เกิดพลิกคว่ำแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งเสียชีวิตแล้วก็สูญหายแล้วจากเหตุการณ์นั้นช่วงที่เราออกไปทำกิจกรรมช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีข่าวที่ออกมาบอกว่ายังไม่พบผู้สูญหายอีก2รายนั้นเพื่อนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะไปติดตามหาข่าวสารได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะฮะก่อนที่เหตุการณ์จะพบร่างของผู้เสียชีวิตที่เหลือทั้ง2รายนั้นพวกเราก็ได้มีความคิดว่าไหนๆพวกเราเนี่ยก็ชอบในการที่จะออกไปประจนภัยต้องออกไปสำรวจในพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไปหรือว่าห่างไกลผู้คนเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะเป็นทางลงไปสู่ทะเลนั่นเพื่อนตรงพื้นที่ที่เป็นทางไปวิลล่าร้างที่พร้อมมายังทุกคนเจอเป็นลุย EP พิเศษเริ่มเพลียพาไปเดินขึ้นเขามาเราจะเดินเข้าไปสำรวจลึกขึ้นนะเพื่อนๆก็เอาใจช่วยนะครับในกิจกรรมของพวกเราเราก็ไม่รู้เพื่อนๆเรามาแบบเราตั้งใจแหละแต่คือเราไม่อยากพูดดีกว่าให้เพื่อนๆได้เห็นสิ่งที่เรากำลังพาเพื่อนๆไปดูในพื้นที่แล้วกันนะฮะอายุไข7วันแก่แล้วจะไปไม่รอดแล้วบิดไม่รอดแล้วคือปีกมันคือยังสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่ามีรอยขีดขาดหรืออะไรแต่เหมือนกับว่ามันอายุมันมีอายุที่สั้นมากอ่ะเพื่อนๆมันก็จะไปดีมาดีนะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เป็นบ้านร้างวิลล่าร้างแล้วนะเพื่อนๆมันเหมือนกับมีใครมาใช้งานบ้างไหมไม่น่าจะมีนะหึข้างหน้าดูโล่งมากจริงเหรอเหมือนมีคนถางมันมีคนมาตัดต้นไม้อะแล้วมันดูโล่งมันมีคนมาพยายามอาจจะใช้งานมันเพื่อนๆอาจจะใช้ตัวบ้านเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจพื้นที่ชายหาดตอนกลางคืนตรงนี้จะมาลำบากเพราะน้ำจะขึ้นเต็มพยายามหูตาไวนะดูรอบๆให้ดีเห็นอะไรผิดสังเกตรีบบอกกัปตันนะทุกคนหูตาไวโพสสนใจที่จะเข้าไปเยี่ยมชมไหมไอ้โอ๊ตเอาลองถ่ายมีที่ตั้งเตรียมลองถ่ายกล้องนี้นะมีตั้งบนไฟบนเขาต้องมีไฟบนตรงนู้นมันจะมีอ่าวไปทางนู้นอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจให้ถึงตรงจุดแหลมนู้นนะ
โอเคเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจไปจนถึงปลายแหลมตรงนู้นเลยนะเพื่อนอันนี้ตรงจุดที่มีจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้พื้นที่ตรงนี้บ้างอยู่นะเพื่อนๆแล้วก็คนในเกาะที่เขามาทำงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาใช้พื้นที่บริเวณนี้นะฮะในการปิกนิกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดตรงนู้นกันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปในจุดนั้นเพราะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลผู้คนเดินระวังนะแต่ละคนไงปั๊กมันดูเปรียวนะไม่เท่าไหร่ประมาณ1กิโลถ้ายังไงเรามีไฟฉายอ่ะเพื่อนๆมีคนมาสร้างพื้นที่ไว้สำหรับพักด้วยเพื่อนๆตรงนี้สวัสดีครับน่าจะถูกทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วว่าน่าจะเป็นหนังของคนเรือมันเอาไว้ต่อคืนอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจชายหาดอย่างเดียวโอ้ดูดิเตรียมกายกองเลยหรือว่าคนที่เขาอยู่ตรงหนำนั่นเขามีอาชีพหาหอยเม่นแล้วก็เอาเนื้อมันไปขายกินอุ่นอีกครั้งเยอะพอสมควรเลยจำนวนมหาศาลเลยเพื่อนเป็นสื่อสารหอยเม่นเลยนี่เจ็บนะเนี่ยหอยแม่นผมเคยโดนตอนที่ไปเที่ยวพัทยาพี่ตอนนั้นไปโดนหอยแม่นตามที่เท้าเลยใช่เคยโดนหอยแม่นตามเหรอใช่ตอนประมาณอยู่ประมาณป.3ได้ตอนนั้นไปเที่ยวแม่ไปที่พัทยาโดนที่ชลบุรีแล้วต้องไปหาหมอไหมไปครับผมต้องไปหาหมอเลยแสดงว่าโดนเยอะไปโดนแต่วันนั้นผมโดนแล้วผมไม่เห็นตัวผมโดนประมาณหนามแบบนี้สองสามก้านเนี่ยโดนมาตรงเท้าข้างนี้โอ๊ตแสดงว่าโอ๊ตแพ้มากพอขึ้นจากน้ำพ่อแม่นี่แบบมาหาเลยว่าผมเป็นอะไรผมแบบร้องเลยอ่ะวันนั้นน่ะโอ๊ตแพ้มันมีโปรตีนที่คล้ายๆมันมีพิษอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าไม่มากแต่ว่าสำหรับบางคนที่แพ้แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็บวมด้วยตอนนั้นโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจกันต่อเดี๋ยวมันจะมืดมันใกล้มืดแล้วด้วยโดนตำอยู่หมดแม่น่ะข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเปิดทิศเปิดทางในการค้นหาในการค้นพบหากผู้สูญหายอยู่ณสถานที่แห่งนี้บริเวณนี้ก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทิศเปิดทางให้พวกข้าพเจ้าได้พบได้เจอได้เห็นบอกข่าวแก่ครอบครัวเขาให้ได้กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขอให้เจ้าที่เจ้าทางเมตตาและอวยพรให้พวกข้าพเจ้าทำกิจกรรมปลอดภัยถ้าโชคดีทุกคนขออนุญาตครับอ
เข้ามาดูอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อนแล้วก็ได้เห็นถุงขยะนะฮะแล้วก็เห็นบางสิ่งบางอย่างในป่าตรงนั้นเพื่อนคือสารพระภูมิขออนุญาตครับสารพระภูมิอยู่ด้วยเพื่อนแต่ไม่มีบ้านมองไม่เห็นแต่มองไม่เห็นบ้านคนเพื่อนอยู่ริมทะเลซึ่งเป็นที่รกร้างขออนุญาตนะครับรกมากอ่ะรูปปั้นตายายอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อนข้าพเจ้าขออนุญาตนะครับไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดข้าพเจ้ามาทำกิจกรรมเรื่องค้นหาร่างผู้เสียชีวิตกับเรือเฟอร์รี่นะครับแล้วก็มุ่งเน้นความดีขอให้ท่านโปรดเมตตาอโหสิกรรมหากข้าพเจ้าและทีมงานทำอะไรผิดพลาดไปก็ข้าพเจ้าทีมงานต้องขอกราบอโหสิกรรมไว้ณสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดทิพย์เปิดทางให้พวกเราด้วยนะครับจากตรงนี้ก็ไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกนะเพื่อนๆวังเวงมากน่ากลัวแล้วก็อยู่แบบในป่าด้วยต้องเคยมีชาวบ้านมาปลูกขนำหรือว่าทำอะไรสักอย่างณบริเวณที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็มีสารพระภูมิติดตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราไม่รู้ประวัติตรงจุดนี้มาก่อนเลยนะเพื่อนๆโอเคครับผมขอบคุณมากครับเพราะเราจะไม่ขอบุกเข้าไปนะฮะมันรกจริงๆเพื่อนๆแล้วมันเริ่มมืดแล้วด้วยพวกเราถอยขอบคุณมากครับเห็นโดยบังเอิญจริงอ่ะไม่คิดว่าจะมีนะไม่คิดว่าแต่นี้จะมีเลยโอ้ถ้ามันสังเกตดีๆไม่รู้เลยนะระวังต้นมะพร้าวด้วยเดี๋ยวเราไปถึงแหลมตรงนั้นแล้วก็เราจะเสร็จจากภารกิจเพราะว่ามันจะมืดแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องกลับไปปิดกล้องYeah.
รงจุดที่เราจะขึ้นสู่การค้นหาแล้วนะเพื่อนตรงบริเวณนี้ก็เรายังไม่เจอวี่แววนะฮะแล้วก็ร่องรอยของอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังตามหาอยู่นะเพื่อนเราก็ได้เจอกับสิ่งที่ลึกลับหลายๆอย่างนะเพื่อนบางสิ่งบางอย่างก็อธิบายไม่ได้แต่ตรงบริเวณนี้เนี่ยเปรี่ยวแล้วก็ลึกลับอย่างที่คนในพื้นที่เขารู้กันดีตอนนี้เราก็มาจนถึงพื้นที่บริเวณสุดทางตรงนี้แล้วนะเพื่อนๆไปต่อก็น่าจะได้แหละแต่มันเริ่มมืดแล้วเราจำเป็นที่จะต้องยุติเสร็จสิ้นภารกิจในการค้นหาของเราในวันนี้นะเพื่อนๆก็หวังไว้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งหรือว่าหน่วยค้นหาเนี่ยจะสามารถพบร่างของผู้ที่ยังสูญหายอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะจนครบนะเพื่อนๆก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลนะฮะพวกเราก็เดี๋ยวจะต้องเดินกลับไปคิดว่าน่าจะไม่ทันมืดแน่นอนยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมไปตลอดเส้นทางนะครับแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตจบคลิปเลยสำหรับวันนี้พวกเราก็รู้สึกเพลียอ่อนล้ากันทุกคนแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ทีมงานกัปตันสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโค้ดเป็นไงบ้างฮะยังมีแรงอยู่โอ้ยยังมีแรงผมอ่ะสบายโอเคงั้นโอ้ดอยู่นี่นะเดี๋ยวพวกพี่กลับแล้วอ้าวเดี๋ยว สวัสดีครับถอดเกียร์ไปอยู่นู่นแล้วโอ๊ตไหวไหมปากรอปากรอโอ๊ตด้วยเดี๋ยวอีกนิดเดียวดึงสัญญาเร็วมีน้ำไหมพี่ถ้าควักน้ำให้ผมไปฉีดน้ำจิบๆนะอย่าเยอะอย่ากินเยอะเกินได้หมดแต่กินปลารู้นะมายืนไอ้ห่างจากต้นมะพร้าวหน่อยดิโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวพวกเราไปกูมั้ง4คนก็เสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วคงแต่คนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วต้องเดินขึ้นเขาไปที่รถอีกนะฮะเจอกันครับผมโอ้บรรยากาศก็ให้เหลือเกินตรงนี้ยากลำบากมากสำหรับโอ๊ตชันมากเดี๋ยวแล้วโอ๊ตดันดันโอ๊ตหน่อยดันโอ๊ตหน่อยไหวไหมไหวไปสู้ต้องเข้าขาที่เก้าเลยไปไปบอกแล้วไม่ได้มาเล่นๆใช่ไหมโอ๊ตโอ้โหเหนื่อยเบิร์นไปประมาณสักจังหวะนี้มองพื้นมองพื้นไว้อย่ามองข้างหน้ามองพื้นไว้ตอนนี้ไขมันกำลังขึ้นตัวมองพื้นไว้มองพื้นไว้เพิ่มแคลอรี่โอเคโอ๊ตนิดเดียวโอ้ยสู้
ครับจับแขนพี่ไว้นี่ถึงคืนนั้นคืนที่เราไปหลงในได้ได้ได้ที่นี่เลยนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วถึงแล้วทีมงานเราใจสู้มากเลยนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยเพื่อนๆกดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยปลุกป่าฝ่าดงกันสุดๆมาถึงบ้านล้างแล้วจะถึงรถแล้วเพื่อนๆไปไหนพามานี่ชักรอบเดินชักรอบก่อนไม่เอาเร็วโอเคถึงรถแล้วสวัสดีครับโอ้เบรกพักโอเคครับ